ทัพเรือใช้งบประมาณ 4,060 ล้านตั้งใจซื้อโดรนติดอาวุธไร้คนขับสุดท้ายดีลจบที่โดรนแบบไม่ติดอาวุธอย่างนี้จะคุ้มค่าหรือเปล่าสร้างความมั่นคงได้หรือไม่คุยเรื่องนี้ให้ครบประเด็นครบทุกฝ่ายในสุดกับหมาแก่พี่ๆฐานเรือเขาจะเริ่มต้นจากการซื้อที่3เครื่องก่อนพี่ๆฐานเรือเขาซื้อด้วยวิธีการที่เรียกกันว่าคัดเลือกหมายความว่าคัดเลือกบริษัทที่จะเปิดให้เข้ามาเสนอราคาไม่ได้เปิดเป็นการทั่วไปนะคำถามก็คือราคากลางตั้งไว้เท่าไหร่ 3,962 ล้านบาทปัดเศษก็คือจำง่ายๆ 4,000 ล้านถามว่าไอ้ 4,000 ล้านราคากลางตรงนี้มาจากไหนว่ากันว่ามาจากการสืบราคาจาก4บริษัทเป็นอิสราเอล2บริษัทจีน1บริษัทสหรัฐ1บริษัทแต่ก็เป็นที่รู้นะในยุทธจักรเขารู้กันถ้าจัดซื้อโดยวิธีการคัดเลือกบริษัทไหนนั้นให้ดูบริษัทที่หน่วยงานเขาไปสืบราคาดังนั้นบริษัทที่เขาคัดเลือกจะซื้อมันก็อยู่ใน4บริษัทที่เขาไปสืบราคาได้แหละและในสุดหวยก็ไปออกที่บริษัท Elbit System จากอิสราเอลโดรนที่บริษัทนี้เอามาขายนั้นยี่ห้อ Hermes 900คุณยุทธพงษ์เฉลิมเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เป็นอีกหนึ่งที่เขย่าเรื่องนี้หนักมากในสภาคุณยุทธพงศ์บอกว่ามันมีปัญหาเอาละครับเราจะเขย่าต่อเราจะไปกันที่คุณยุทธพงศ์เจริญเสถียรครับสวัสดีครับคุณยุทธพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับคุณยุทธพงศ์ครับคุณยุทธพงศ์การจัดซื้อโดรนเที่ยวนี้ของพี่ๆฐานเรือมันมีปัญหาตรงไหนครับเชิญฮะคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เรื่อง UAV นะครับก็คืออากาศยานไร้คนขับเนี่ยของกองทัพเรือเนี่ยมันอยู่ในงบประมาณปี2565นะครับครับแล้วขนาดนั้นเนี่ยคุณอนัยฮะผมเนี่ยเป็นกรรมธิการงบประมาณเมื่อปี2565ก็คือปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอนุกรรมธิการไอ้ครุพันธ์นะครับซึ่งเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบพวกยุทธภัณฑ์อาวุธต่างๆของทุกเหล่าทัพอันนี้เนี่ยผมต้องเรียนปูพื้นอย่างนี้ครับว่าครับจริงๆอ่ะคุณนันเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไอ้ UAV หรือโดรนเนี่ยจากอิสราเอลหรอครับครับเดิมทีเนี่ยคือตอนเวลาพิจารณางบประมาณเนี่ยผมเรียนคุณใดในนี้ฮะเราก็ต้องถามก่อนว่าเอ๊ะทำไมงบประมาณเนี่ยมันถึงจะเป็น 4,000 ล้านมันมาจากไหนครับมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเหมือนอย่างที่คุณนายบอกมันต้องมีการสืบราคาดิว่าบริษัทไหนนะครับโดนเนี่ยมันมีคุณลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับถึงแล้วทำไมลำหนึ่งเนี่ยประมาณ 1,300 กว่าล้านเนี่ยนะครับมันมาจากไหนก็ปรากฏว่าเขาก็เอกสารมาชี้แจงกับกรรมธิการในขณะนั้นเนี่ยก็คือเป็น UAV ของประเทศจีนเนี่ยนะครับของรุ่นเขาเรียกว่าวิงลงทูครับของบริษัทที่ชื่อคาติกครับมาจากประเทศจีนครับเดิมทีเนี่ยเขาจะเอาวิงลงทูจากประเทศจีนเนี่ยนะครับมาทำไมเนี่ยนะครับมันถึงทำไปทำมาเนี่ยมันถึงกลายมาเป็นUAV จากประเทศอิสราเอลได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คือมันกำลังมีปัญหาใหญ่ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนก็คือเรื่องกรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำสามลำเมื่อไหร่ครับคือปัญหาเรื่องนี้ก็คือผมเนี่ยก็เป็นคนเปิดประเด็นแล้วก็คัดค้านติดตามเรื่องนี้มาตลอดก็ปรากฏว่าไอเรือดำน้ำเนี่ยสักสามลำเนี่ยเพิ่งซื้อไปได้ลำเดียวก็เกิดปัญหาละก็คือเป็นเรือดำน้ำแล้วนะครับรุ่น S26T เนี่ยซื้อจากบริษัท CSOC ของประเทศจีนเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยครับเป็นเรือดำน้ำแต่ไม่มีเครื่องยนต์ซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วนะครับว่าทราบปัญหากันแล้วครับเดิมเนี่ยพี่ๆฐานเรือเขาก็จะซื้อ UAV จากประเทศจีนนี่แหละแต่บังเอิญไอเรือดำน้ำจีนมันทำชื่อเสียเอาไว้ก็เกรงจะมีกระแสเกรงจะเป็นปัญหาดังนั้นพี่ๆฐานเรือก็เปลี่ยนมาซื้อจากอิสราเอลคำถามก็คือทำไมจึงเปลี่ยนมาเป็นอิสราเอลทำไมไม่เป็นสหรัฐทำไมไม่เป็นตุรกีดังนี้เป็นต้นทำไมเป็นอิสราเอลเพราะตรงนี้ฮะคือเวลาเขาซื้อเขาบอกซื้อตรงแต่จริงๆอ่ะมันมีตัวแทนในประเทศไทยในการเจรจาติดต่อนะใช่ไหมอันนี้เนี่ยบริษัทที่ว่าเนี่ยนะครับ
ก็คือผมเนี่ยก็ผมก็พูดนะฮะผมก็รับผิดชอบนะก็คือบริษัทจักรเกษมที่เป็นตัวแทนที่ของเออร์เมส900ของบริษัทเอลบิดอิสราเอลเนี่ยซึ่งจักรเกษมเนี่ยเขาขายของให้กับกองทัพเรืออยู่แล้วครับขายให้กับกองทัพบกอยู่แล้วแต่เขาขายของจีนไงครับคราวนี้บริษัทเนี้ยเขาก็ไม่กล้าเอาของจีนมาขายแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาไงก็เลยไปเอาของอิสราเอลมาขายมันก็แค่นั้นเองครับครับครับเลยถึงว่าไม่เป็นของอิสราเอลไม่เป็นของอเมริกาครับลำหนึ่งตั้ง 1,300 ล้านเนี่ยทำไมคุณไม่ซื้อของดีไปเลยอ่ะครับครับมันก็มาอย่างเงี้ยครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเดิมเขาจะซื้อ UAV จากประเทศจีนตัวแทนขายในประเทศไทยก็คือจันเกษมอินเตอร์เนชั่นแนลแต่คราวนี้มันมีประเด็นมันมีกระแสเรือดำน้ำจีนทำชื่อเสียงเสียเอาไว้มันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนจันเกษมอินเตอร์เนชั่นแนลเขาก็เปลี่ยนไปเอา UAV จากอิสราเอลยี่ห้อเฮอร์เมส900มาขายกับพี่ๆฐานเรือแทนถูกไหมฮะถูกต้องนะถูกต้องสรุปก็คือเขาจะซื้อของจากจันเกษมสรุปก็คือพี่ๆฐานเรืออยากจะซื้อของจากอยากจะซื้อกับจันเกษมว่ากันอย่างนั้นเถอะเขาผูกขาดกันอยู่อ๋อเขาผูกขากันอยู่อ๋อเขาซื้อของเขาเป็นคู่ค้ากับทางจันเกษมอ๋อจันเกษมเขาก็เป็นตัวแทนขายรถสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยที่กองทัพเรือซื้อเนี่ยก็กำลังส่งกันอยู่เนี่ยก็ของจันเกษมนั่นแหละอ๋อครับครับครับก็ใจแล้วเข้าใจแล้วพอไปจีนไม่ได้บริษัทนี้เขาก็ไปหาอิสราเอลมาขายก็แค่นั้นเองมันก็ไม่มีครับแต่ไอ้ตัวแทนขายก็บริษัทนี้นี่แหละก็คุณนันเอเชิญผมมาขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องพูดให้มันได้เอาว่าให้มันได้เนื้อหาสาระกับให้มันทะลุไปเลยมันทะลุไปเลยไม่ต้องมาอำมาอึ้งหรอกถูกไหมล่ะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วที่พี่ฐานเรือเขาอยากค้าขายกับจันเกษมอ๋อตอนนั้นแหละเป็นค่ายยุโรปอะไรแค่นั้นแหละครับก็เลยเป็นที่มาไงเพราะจันเกษมไม่ได้ขายของตุรกีเพราะจันเกษมไม่ได้ขายของอเมริกาพอจะเปลี่ยนจากจีนจันเกษมเขาไปเอาของอิสราเอลมาให้แทนมันก็จบกันแค่นี้เองเฮ้ยเอ๊ะมันเข้าขายกันแบบนี้เหรอเนี่ยฟังไปฟังมาคล้ายๆกับจันเกษมอินเตอร์เนชั่นแนลสามารถเข้าไปขายของได้ทุกเหล่าทัพเลยใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ถูกต้องโอ้ตำรวจมีไหมตำรวจมีไหมขายของให้กับตำรวจมีไหมเขาไม่ขายให้กับตำรวจอ่ะเขาขายให้กับกองทัพเป็นหลักอ๋อขายให้กับทหารสบายใจอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคุณนายไม่สบายใจคุณนายหลักผมเรียนหลักอย่างนี้คุณนายคือคุณไปขายให้กับตำรวจอ่ะตำรวจมันเขาไม่ได้เน้นพวกไอ้อาวุธพวกยุทธภัณฑ์อย่างนี้เนี่ยถูกไหมคุณไปขายคุณจะขายได้สักกี่คันมันเสียเวลาเข้าใจเข้าใจเข้าใจทีนี้คุณโจ้ถามนิดนึงสิไอ้ตัวUAV อิสราเอลยี่ห้อเฮอร์เมสรุ่น900เนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมในการจัดซื้อตรงนี้ยี่ห้อเนี่ยรุ่นนี้จากบริษัทเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมเห็นเขย่ากันในสภาพอสมควรว่ามันมีปัญหาคือคุณนายก่อนไปผมเพิ่มอีกนิดเดียวนะคุณนายมันจะได้ชัดไปเลยจะได้จะตัดประเด็นไปเลยว่าจันเกษมเนี่ยไปขายอะไรให้กับกองทัพบกนะให้มันชัดๆไปเลยขายรถถังรถถังหลักเลยรุ่นเขาเรียกรุ่น VT4 ครับเป็นรถถังหลักเลยที่กองทัพบกเนี่ยซื้อมาเป็นฝูงๆเลยนะครับซื้อมาเป็นฝูงๆเลยให้กับขายให้กับทางกองทัพบกครับแล้วก็ของกองทัพเรือเนี่ยรถยานเกาะสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยรุ่น VN4 ครับในไปเช็คดูได้เลยครับ VN16 เนี่ยก็มาจากจันเกษมหมดนะครับครับไอ้ตรงนี้ไปเช็คข้อมูลดูได้เลยแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็มาถึง UAV เนี่ยแหละไอ้ที่ว่าคุณนายทักว่าเอาแล้วทำไมคุณไม่ไปเอา UAV จากอเมริกาหรือ UAV ค่ายุโรปค่าอะไรมันจะไม่ดีกว่าก็ปรากฏว่าก็เขาไม่ได้เป็นตัวแทนไงก็เป็นตัวแทนไอ้ของอิสราเอลมันก็เลยเป็นที่มาครับประเด็นก็จะค้าขายกับจันเกษมเท่านั้นแหละจันเกษมมีอะไรเขาก็ซื้อของอย่างนั้นนั่นแหละประเด็นมาอยู่ตรงนี้ทีนี้คำถามคือว่าคุณนายรู้ไหมว่าเคยไปดูนะบริษัทจันเกษมที่เขาจดทะเบียนที่บริษัทเขาไม่ได้ค้าขายอาวุธด้วยนะขายพวกล้อแม็กอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อ๋อฮ่าฮ่าฮ่าออฟฟิศเขาอยู่แถวแจ้งวัฒนะผมเห็นแล้ว
ออฟฟิศเขาอยู่แถวแจ้งวัฒนะแต่คำถามก็คือว่าเข้าใจตรงแล้วโอเคคำถามก็คือว่า UAV อิสราเอลยี่ห้อเฮอร์เมสรุ่น900เนี่ยมันมีปัญหาอะไรในการจัดซื้อมันมีปัญหาอะไรฮะของไม่ดีหรือของแพงเกินหรืออะไรกันแน่มันมีปัญหาอะไรฮะไอตอนที่เป็นกรรมธิการก็ประมาณเนี่ยก็มีการถกเถียงกันว่าเอ๊ะคุณจะซื้อมาทำไมลำหนึ่งตั้ง 1,300 ล้านเนี่ยใช่ไหมแล้วมันเป็นอากาศหลายคนขับทางกองทัพเรือเขาชี้แจงบอกว่าซื้อมาลาดตระเวนแล้วก็ลาดตระเวนก็คุณก็มีเครื่องบินลาดตระเวนอยู่แล้วอ่ะคุณไปเอาไอ้ UAV มาลาดตระเวนทำไมครับแล้วก็ถามบอกว่าแล้วปกติเนี่ยเวลาคุณไปลาดตระเวนเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณไปเจอเรือรบนะครับของศัตรูหรือของประเทศอื่นที่ลุกล้ำหน้าน้ำด้าน UAV ดันไม่มีอาวุธอีกมันจะมีประโยชน์อะไรวะถูกไหมแล้วราคาลำมันแพงขนาดนี้มันซื้อเครื่องบินได้นะครับกองทัพเรือก็บอกว่ามีความจำเป็นต้องการที่เขาซื้อ3ลำเนี่ยเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันมีทะเลอยู่3ด้านเนี่ยกองทัพเรือเขาแบ่งกองทัพภาคเป็นกองทัพเรือภาค1ภาค2ภาค3ครับก็มีอ่าวไทยตอนบนอ่าวไทยตอนล่างแล้วสงขลาแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คืออันดามันอยู่ที่ตรงภูเก็ตตรงนั้นเขาเลยต้องมี3ลำครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาคราวนี้เนี่ยกรรมธิการก็มีการทักท้วงตอนที่เราพิจารณากันนะครับบอกว่าเอ๊ะ UAV เนี่ยมันตกนะครับไอ้รุ่น Hermes 900เนี่ยมันตกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดนะครับว่าทางของเราเนี่ยจะไปซื้อ UAV Hermes 900ตอนนั้นมันก็ยังไม่ชัดขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นแนวทางมันจะไปที่วิงลงมากกว่านะครับแต่เราก็ย้ำนะครับว่าเอ๊ะมันเห็นเนี่ยยี่ห้อนี้มันตกอยู่ที่สวิตเนี่ยใช่ไหมก็ให้กองทัพเรือเนี่ยให้ไปดูหน่อยดิว่ามันสมควรไหมนะครับแล้วคุณดนัยฮะก็ปรากฏว่า11พฤษภาคม64เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะมันตกที่สวิตแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณดนัย28พฤษภาคม65ก่อนจะพิจารณางบประมาณปี66เนี่ยครับงบประมาณปี66เนี่ยเข้าสภาเนี่ย31พฤษภาคม12มิถุนายนใช่ไหมครับ28พฤษภาคมเนี่ย Hermes 900เนี่ยนะครับของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์เนี่ยดันมาตกอีกครับครับแล้วคราวนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเนี่ยหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเนี่ยในฟิลิปปินส์เขาลงบอกว่า10 million dollar ครับ have gone ElvisHermes UAV crash in the Philippines ก็แปลว่า10 million มันก็เท่ากับ340ล้านบาทเองครับแล้วปรากฏว่าพอคุณไปดูราคาเนี่ยราคาที่กองทัพเรือตั้งเนี่ยมันประมาณ 1,340 ล้านอ่ะครับโอ้มันราคามันก็แพงเกินจริงเดี๋ยวอย่างเงี้ยแพงเกินกว่าถึงเป็นพันล้านเลยครับมันมีอะไรอ่ะมันจะมีอะไรก็คุณซื้อแต่โดนเปล่าๆแม่ UAV เปล่าอาวุธก็ไม่มีแล้วมันจะแพงอะไรกันขนาดนั้นครับแพงกันเป็นพันล้านครับก็เลยเป็นที่มา2เรื่อง1ตกบ่อยนะแล้วคุณจะไปซื้อไอ้โดรนที่มันมีปัญหา2ราคาแพงลำนึงเป็นพันล้านเลยอาถามว่าสสยุทธพงศ์คุณไปข้อมูลมาจากไหนผมก็ข้อมูลมาจากฟิลิปปินส์ดิก็พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์อ่ะถ้าคุณนั้นนะถ้าคุณนั้นไอ้ดูผมอภิปรายก็จะเห็นว่ามันผมมีที่มาที่ไปเรื่องโอเคครับทีนี้ในการอภิปรายไม่วางใจจะมีเรื่องการจัดซื้ออาวุธด้วยใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้มันคงขาดไม่ได้อยู่แล้วคุณนายตอนนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้คุณโจ้ประเด็นอยู่ตรงนี้ไอ้เรื่องของการจัดซื้ออาวุธเนี่ยเราก็อภิปรายไปแล้วตอนงบประมาณเราจะหยิบเอาเรื่องเดียวกันไปอภิปรายตอนไม่วางใจซ้ำอีกครั้งนึงมันจะมีอะไรที่เยอะไปกว่านี้ใหม่ไปกว่านี้ครับถ้ามันไม่เยอะกว่าไม่ใหม่กว่าไม่มีหมัดเด็ดกว่ามันก็ทำอะไรก็ไม่ได้มันก็เป็นการอภิปรายซ้ำประเด็นซ้ำเรื่องซ้ำความก็เรียนคุณนายนะครับว่ามันมีเรื่องใหญ่กว่าเรื่องนี้นะครับไอ้เรื่องนี้ผมว่าไอ้เรื่องจิ๊บๆนะผมว่าไอ้เรื่องกรณีไอ้เรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์โอ้มันใหญ่กว่าเรื่องนี้เยอะฮะจะย้อนกลับไปเล่นเรื่องเรือดำน้ำหรือครับคุณนายไม่ได้ย้อนกลับไปนะในพ.ร.บ.งบปี66เนี่ยที่
ที่เสนอสภาก็ยังมีเงินจัดซื้อเรื่องเกี่ยวกับโครงการเรือดำน้ำอยู่เลยก็ไม่ได้ว่าย้อนยุคนะเพราะโครงการมันใหญ่มากเนี่ยมันกินงบประมาณหลายปีมาก8ปีอ่ะนะฮะผมสงสัยว่าในปีงบ66มันมีการตั้งงบซื้อเรือดำน้ำเพิ่มเติมหรือครับไม่เข้าใจลำที่1ไงคุณตาไหนไอ้ลำที่1ไอ้ที่มีมันก็ต้องผ่อนงวดผ่อนงวดในปี66ตั้งงบสำหรับไปจ่ายค่างวดเขาในลำที่หนึ่งแต่คำถามก็คือว่าคุณตั้งงบไปจ่ายค่างวดเขาได้อย่างไรก็ในเมื่อเรือมันมีปัญหาทุกคนก็รู้ว่ามีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์ถูกไหมประเด็นตรงนี้ใช่ไหมถ้าแค่นี้เอาเขาอยู่เหรอแค่นี้เอาเขาอยู่เหรอยังมีเรื่องอื่นอีกนี่คุณนายที่พวกท่าจอดเรือดำน้ำใช่ไหมไอ้พวกลงซ่อมลงเก็บตอร์ปิโดใช่ไหม okay. แล้วก็เรื่องต่างๆเนี่ยที่ไอ้ครูสอนภาษาจีนอะไรอ๋อเข้าใจแล้วตอนนี้งานมันไม่คืบหน้าเลยนะคุณนายคุณโจ้พูดถึงเรื่องการจัดซื้อเครื่องบิน F-35 ด้วยใช่ไหมฮะไอ้ F-35 นี่เป็นของกองทัพอากาศใช่ไหมใช่ผมก็พิพากษาในสภาครับไอ้ F-35 นี่เป็นของกองทัพอากาศไอ้ลำเนี่ยเครื่องเนี่ยมันมีปัญหายังไงฮะไอการจัดซื้อ F-35 เนี่ยนะหนึ่งเลยนะคุณนายฮะการจัดซื้อเนี่ยมันไม่มีความพร้อมเลยคุณนายฮะไม่มีความพร้อมยังไงเครื่องบินเนี่ยขับไล่เนี่ยรุ่น F-35 เนี่ยเดี๋ยวคุณนายไปเอารูปภาพนะครับที่ผมอภิปรายในสภามาประกอบได้นะครับขนาดหน้าตาเครื่องบิน F-35มันเป็นสเตลอะสเตลอะโอเคฮะ35A อ่ะโอเคมันเป็นรุ่นเครื่องบินรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีอีกระบบหนึ่งละไปอีกเจเนเรชันหนึ่งแล้วมันเป็นเรื่องล่องหนใช่ไหมฮะเครื่องบินล่องหนฮะไอ้เครื่องบินไอ้เครื่องบินลำเนี้ยราคามัน 77.9 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,700 ล้านทีนี้เนี่ยคุณนายเครื่องบินแบบเนี้ยมันเป็นเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์อืมซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มีขายทั่วไปนะไม่ใครมีเงินจะซื้อก็ได้มันต้องไปผ่านสภาคองเกรสก่อนนะครับครับว่าคองเกรสเนี่ยเขาจะขายให้ไหมคุณนายทราบไหมว่าจนถึงขนาดเนี้ยยังไม่ได้ผ่านสภาคองเกรสเลยครับแล้วก็คุณก็ไปตั้งงบซื้อแล้วถ้าคองเกรสเขาไม่ผ่านให้เนี่ยงบประมาณก็ตกไปเปล่าๆครับทางกองทัพอากาศเขาตั้งเขาตั้งไว้ในงบปี65หรือปี66ฮะตัว F-35 ปี66ครับ F-35A อ๋อปี66เนี่ยอ๋อรายการใหม่งบปี66แล้วก็ผ่อน4ปีก็ผ่านสองลำเองนะซื้อเพียงแค่2ลำเองนะ2ลำเลยนะฮะแล้วคุณอะไรฮะอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผมท้วงติงเนี่ยก็คือคุณไปซื้อเครื่องบินเปล่าๆไม่มีอาวุธคุณจะซื้อมาทำไมเครื่องบินรบไม่มีอาวุธแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยผมก็ไปติงอีกกรณีนึงคุณอะไรว่าไอ้เครื่องบิน F-35A Stealth เนี่ยมันเป็นเครื่องบินเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ค่าใช้จ่ายมันแพงมากนะครับเขาเรียกว่า cost per flying hour นะครับก็คือค่าใช้จ่ายต่อ1ชั่วโมงในการบินเนี่ยครับ 35,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาชั่วโมงนึงนะตกเป็นเงินไทยประมาณ 1,200,000 บาทต่อการบิน1ชั่วโมงต่อการบิน1ชั่วโมงมีค่าใช้จ่ายในการบิน 1,300,000 บาทเศษๆ 1,200,000 ครับอ้าว 1,200,000 เยอะนะฮะถ้าคุณบิน5ชั่วโมงคุณก็โดนไป6ล้านฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เครื่องบินที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือพวกรุ่น F16 ทั้งหลายเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยต่อ1ชั่วโมงบินเนี่ยมันอยู่ตกประมาณ 200,000 บาทครับคำถามกลับไปในคุณนายว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะเศรษฐกิจแบบเนี้ยที่เรากำลังมีวิกฤตทางด้านการเงินเนี่ยงบประมาณเนี่ยเราก็ต้องกู้มากู้จนเต็มเพดานก็ขยายเพดานเนี่ยแล้วประชาชนก็กำลังเดือดร้อนกำลังอดอยากข้าวของก็แพงน้ำมันก็แพงใช่ไหมครับทุกอย่างแพงหมดนะวันนี้โควิดก็ยังหนักอยู่ถูกไหมครับถ้าถามว่ารถคุณจะมาซื้อเครื่องบิน F-35 Stealth เนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยมันต้องถามถึงความเหมาะสมครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณไปเจอสงครามระหว่าง
รัสเซียกับเวียดนามราคาน้ำมันมันขึ้นไปอีกมหาศาลเท่าไหร่เผลอๆล้านสองไม่อยู่อีกถูกไหมแล้วผมก็ต้องถามกับคุณนายว่ามันเหมาะสมไหมมันสมควรไหมเวลาเนี้ยที่คุณจะมาซื้อเครื่องบินแบบเนี้ยคุณจะซื้อมาทำไมในเมื่อประเทศรอบข้างเราในขณะเนี้ยประเทศต่างๆรอบข้างเราขณะเนี้ยไม่มีปัญหาในเรื่องของข้อพิพาทเรื่องความมั่นคงเลยปัญหาทุกประเทศในขณะนี้เหมือนกันหมดก็คือปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจในอาเซียนเราเนี่ยเหมือนกันหมดถูกไหมครับเพราะนักท่องเที่ยวจีนมาไม่ได้โอเคแล้วคุณจะรีบไปซื้อเป็นทำไมผมโอเคแล้วเครื่องบินเก่าเครื่องบินเก่าเนี่ยผมเรียนคุณนายนะเครื่องบินเก่าพวก F-16 อะไรต่างๆทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งกิฟเฟนเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เราไม่มีเครื่องบินรบที่จะใช้ในขณะนี้ถูกไหมครับครับไอ้ของเก่าเนี่ยคุณยังงบประมาณคุณยังใช้ไม่ได้เลยตั้งไปยังใช้ไม่ได้เลยแล้วดันจะมาซื้อไอ้เครื่องบินอะไร F-35คองเกตก็ยังไม่ผ่านแพงก็แพงซื้อมาทำไม2ลำโอเคไอ้คุณโจเห็นบอกว่าหลังจากที่มีการจับโป๊ะกันวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทางพี่ฐานเรือกับทางจันเกษมอินเตอร์เนชั่นแนลคนขายเนี่ยเขาก็มีการตกลงกันมีการปรับสเปคมีการแถมของมีการอะไรต่อมีอะไรเพื่อลดกระแสเรื่องนี้เขาที่จริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าจะสนทนากันต่อนะครับในช่วงนี้เราพักกันตรงนี้ไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวนะเอาละครับพักสักครู่ค่ะสุดขึ้นมาแก่อ่ะมาว่ากันต่อเบรกที่แล้วเรารายงานคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมครับพี่ฐานเรือเขาจะซื้อโดรนหรือเรียกมันว่า UAV ประจำฐานบินชายฝั่งเบื้องต้นเริ่มกันที่3เครื่องตั้งราคากลางไว้ที่ 3,900 ล้านบาทปัดเศษก็คือ 4,000 ล้านเฉลี่ยแล้วลำหนึ่งก็ตกประมาณสัก 1,300 ล้านเศษเศษนะครับทีนี้ไอ้การจัดซื้อครั้งนี้สังคมและรวมถึงพรรคเพื่อไทยก็ตรวจสอบหนักพอสมควร2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ทำไมแพงจังสเปคที่ซื้อน่ะมันเป็นสเปค UAV สำหรับบินลาดตระเวนไม่ได้ติดตั้งระบบอาวุธทำไมแพงจังตั้ง 1,300 ล้านต่อลำมันนะครับประเด็นที่2บังเอิญเนี่ยโดรนจากบริษัทเดียวกันรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันไปตกที่ฟิลิปปินส์ไอ้ที่ตกที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจะซื้อโดยกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ซื้อทางฝั่งนั้นเขาประโคมข่าวกันใหญ่โตไอ้ลำที่ตกก็รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันกับที่พี่ฐานเรือจะซื้อนี่แหละราคามันแค่สัก300กว่าล้าน400ล้านประมาณนั้นแต่บ้านเราทำไมมันไปกันที่ 1,300 ล้านมันก็เป็นประเด็นที่ถูกจับโป๊ะที่ภาควิจารณ์กันเยอะมากนะครับทีนี้มันก็มีข่าวว่าพี่ฐานเรือกับจันเกษมคนขายเนี่ยเขาก็มีการปรับการซื้อขายก็คือมีการแถมของอะไรต่อมีอะไรมากมายทีเดียวเพื่อที่จะลดกระแสจริงหรือเปล่าเราจะกลับมาสนทนากันต่อกับคุณยุทธพงศ์ฉลาดเสถียรครับคุณโจ้คุยกันต่อครับคุณโจ้ตกลงหลังจากที่มีการจับโป๊ะหลังจากที่วิจารณ์กันเยอะทำไมซื้อสเปคนี้และทำไมแพงจังอะไรประมาณนั้นมีการปรับเงื่อนไขการซื้อขายมีของแถมเยอะแยะเลยจริงหรือเปล่าฮะเรื่องนี้คือผมเรียนคุณนายครับว่าเรื่องนี้มันก็ดำเนินการมาหลายเดือนแล้วนะมันก็มีการออก TOR ใช่ไหมฮะแล้วก็ให้ใช้วิธีการคัดเลือกนะไม่ได้ใช้วิธีการเปิดประมูลทั่วไปใช้วิธีการคัดเลือกก็มีบริษัทที่เข้ามารับการคัดเลือกอยู่ประมาณ5บริษัทนะครับครับทีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคุณจะมาปรับมาแถมอะไรนะครับมันก็คงไม่ใช่สาระสำคัญหรอกครับเพราะว่าสาระสำคัญหลักบริษัทที่เข้ามารับการคัดเลือกเนี่ยมันต้องผ่านคุณสมบัติมาก่อนแล้วด้านเทคนิคนะครับมันก็ผ่านมาก่อนอันนี้เนี่ยมันก็คงผ่านมาทั้งหมด5บริษัทแหละแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องมาสู้กันเรื่องราคาแล้วเหรอครับว่าบริษัทไหนเนี่ยจะให้ราคาที่ถูกที่สุดถูกไหมครับคุณนายฮะเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเฉพาะทางนะครับTOR เนี่ยมันก็จะต้องบอกว่ามีคุณสมบัติยังไงบ้างบินได้กี่ชั่วโมงใช่ไหมครับระยะการปฏิบัติการเนี่ยระยะกี่ในทะเลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผมบอกว่าไอ้ราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ไงคุณนายมันห่างกันเป็นพันล้านเนี่ยคุณมาแถมอะไรมันก็คงไม่คุ้มกันหรอกไอ้ที่พอถามนิดนึงคุณ
คุณโจ้มีข่าวอีกกระแสหนึ่งนะเขาบอกว่าไอ้สเปคในการจะซื้อครั้งแรกเลยเนี่ยระบุว่าไอ้เจ้า UAV เนี่ยมันต้องติดตั้งระบบอาวุธด้วยจริงหรือเปล่าแต่ในเวลาต่อมามีการถอดไอ้เรื่องระบบอาวุธออกจากสเปคมันจริงหรือเปล่าจริงไหมคือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือขั้นตอนในการจัดซื้อเนี่ยคุณนายผมเนี่ยไม่ทราบเพราะว่า เราเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยมันไม่สามารถดูได้ลึกขนาดนั้นเนี่ยแล้วเอกสารที่เข้ามาให้เขาก็ไม่ให้เราเก็บเอาไว้นะครับเขาก็เพียงแต่ว่าให้กรรมการด้วยนะแล้วก็เป็นเอกสารลับที่กองทัพเรือเนี่ยเขาเก็บกลับไปถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยคุณนายถ้าเอาตามเอาตามประสบการณ์ผมเนี่ยที่ผมเนี่ยได้ตรวจสอบพบของกองทัพมาเยอะครับคุณนายนะถ้าคุณไปออกไอ้ TOR หรือว่าไปซื้อ UAV ไม่มีอาวุธเนี่ยผมก็งงนะคุณจะซื้อมาทำไมวะเนี่ยค่ะสมมติว่าคุณบินอัตเวนไปเนี่ยเขาออกไปตั้งไกลเนี่ยบินสมมติว่าบินออกจากชายฝั่งไปเนี่ยสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยแล้วไปเจอเรือรบของประเทศอื่นที่ลุกนะลุกล้ำหน้าน้ำไทยเนี่ยหรือคุณไปเจออากาศยานอื่นเนี่ยที่ลุกล้ำหน้าน้ำไทยเนี่ยแล้วคุณจะไปเตือนเขายังไงถ้าคุณไม่มีอาวุธผมไม่ได้หมายว่าแค่คุณไปทำลายนะคุณจะไปเตือนเขายังไงคุณก็เห็นลาดตระเวนแล้วมันไม่มีคนขับอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณมีอาวุธเนี่ยคุณก็อาจจะมีการยิงเตือนก็ได้ว่าเออนี่มันหน้าน้ำประเทศไทยนะคุณจะลุกล้ำเข้ามามากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับ ครับแต่มันก็แปลกอะแล้วราคามันขนาดนี้มันถึงกับไม่มีอะมันแปลกไงคุณนายครับเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ซื้อโดรนไม่มีอาวุธแล้วกองทัพเรือเนี่ยก็ยังมีเรือ LPD ลำหนึ่งอะที่เป็นเรือสับหนุนยกคนขึ้นบกแล้วก็เป็นเรือสำรวจเรือดำน้ำก็เป็นเรือเปล่าๆไม่มีอาวุธผมถามจะซื้อมาทำไมเรือรบไม่มีอาวุธ UAV ไม่มีอาวุธเนี่ยคุณจะซื้อมาทำไมครับกองทัพอากาศเนี่ยนะมีโครงการใหญ่ๆประมาณ5โครงการในปีงบ66นี่แหละนู่นเลยตั้งแต่สมัยผบ.มนัสเลยปี64เลยครับแล้วก็ผบ.แอร์ครูมายังไม่ได้ใช้สักบาทเลยยังประมูลไม่ได้เลยจนมาถึงผบ.ปัจจุบันเนี่ยบิ๊กป้องเนี่ยก็ยังไม่ได้ประมูลเลยเงินเหลืออีกเยอะแยะเลยเพราะคลักสังอยู่อย่างนั้นนะฮะทำไมเขาจัดซื้อกันไม่สำเร็จเลยฮะทำไมจัดซื้อไม่สำเร็จมันมีปัญหาอะไรเลยฮะก็คุณนายเขาได้ยินไหมที่มีการร้องเรียนปปช.กันวุ่นวายอะไรกันไปหมดอ่ะอ๋อครับ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 เอาของเก่านะที่ได้งบประมาณไปแล้วเนี่ยแล้วก็จัดซื้อจัดตั้งไม่ได้เนี่ยโอ้โหเงินอีกมหาศาลเลยโอเคโอเคก็แต่มันมีปัญหาภายในไงถูกไหมครับมีปัญหาข้างในขัดแย้งกันก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละพอเราตั้งประเด็นขึ้นมาในสภาอย่างนั้นนะครับทางฐานเรือทางกระทรวงกลาโหมเขาได้ชี้แจงไหมครับว่าแล้วในส่วนของระบบอาวุธที่จะซื้อทีหลังเนี่ยมันต้องจ่ายไปอีกสักเท่าไหร่ต้องใช้เงินอีกสักเท่าไหร่เขาชี้แจงไหมฮะในส่วนของระบบอาวุธที่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเนี่ยเขาบอกไหมฮะเงียบไม่เห็นมีใครพูดเลยระบบอาวุธก็คงเป็นพันล้านต่อลำเหมือนกันนะนะเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์มันก็ยังเงียบอยู่เลยเนี่ยคุณนายได้ยินชี้แจงไหมว่าจะแก้ปัญหายังไงคุณนายฐานะคุณนายเป็นสื่อมวลชนเนี่ยคุณนายมองว่าในภาวะที่เราต้องกู้เงินเนี่ยใช่ไหมมาโปะงบประมาณประชาชนเนี่ยเดือดร้อนอดอยากเนี่ยครับก็เรียกว่าทำไมเนี่ยประชาชนเขาถึงเสื่อมศรัทธาคุณประยุทธ์ใช่ไหมมันก็เกิดจากการบริหารครับก็เพราะว่าวันเวลาอย่างเงี้ยมันสมควรไหมคุณจะไปซื้ออาวุธโอเคทุกปีเลยนะปัญหาทุกปีเลยทุกปีนะครับ เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของสุขมาแก่เรื่องของเรื่องพี่พี่ฐานเรือมีแนวคิดที่จะซื้อโดรนมาใช้ในภารกิจสงครามนะครับในหลากหลายมิตินะจะรบจะลาดตระเวนจะอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่คราวนี้พี่ฐานเรือเขาก็ได้งบมาก้อนหนึ่ง 4,000 ล้านเขาก็จะซื้อโดรนในภารกิจสงครามได้แหละปรากฏว่ามีการเปลี่ยนสเปคกันไปมาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหลือเกินสุดท้ายเขย่าไปเขย่ามาสุดท้ายนะพี่ฐานเรือเขาบอกว่าเขาจะซื้อโดรนด้วยวิธีคัดเลือกไม่ใช่ประมูลนะโดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกก็คือคัดเลือกแปลว่าอะไรก็ช่างมันเถอะ
แต่ก่อนที่จะสรุปผลการคัดเลือกว่าจะซื้อยี่ห้อไหนจากใครมันก็แปลกนะเขารู้กันทั้งประเทศรู้ว่าพี่ๆฐานเรือจะเลือกโดรนยี่ห้อเฮอร์เมสรุ่น900จะซื้อจากบริษัทอิสราเอลที่ชื่อ Elbit System ไม่ได้ซื้อตรงแต่ซื้อผ่านตัวแทนของ Elbit ในประเทศไทยก็คือจันเกษม International ของเฮียบัณฑิตนั่นแน่เอ๊ะยังไม่ได้สรุปแต่เขาพูดกันทั้งประเทศว่าจะซื้อยี่ห้อนี้รุ่นนี้จะซื้อจากใครซื้อผ่านใครเอ๊ะมันก็แปลกครั้งแรกเราก็คิดว่ากระทรวงกลาโหมจะฟังเสียงสะท้อนจะฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะขอให้ทบทวนแต่ที่ไหนได้29มิถุนายนที่ผ่านมาพิพิธฐานเรือเปลี่ยนออกมาเลยก็ประกาศผลการซื้อโดยวิธีคัดเลือกก็ซื้อยี่ห้อซื้อรุ่นซื้อจากบริษัทที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยมันก็แปลกอ่ะซื้อมาแล้วคุ้มค่าไหมจะเป็นภาระอะไรอย่างไรในอนาคตย้อนกลับไปสนทนากับนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพครับเอาละครับคุณอนุดิษฐ์ครับผมก็เหยาะขวดให้เสร็จสับเรียบร้อยปูพื้นให้เสร็จสับเรียบร้อยในสุดเขาก็ซื้อจนได้นะเขาก็กล้าซื้อจนได้จากเฮียบัณฑิตนะฮะลองคอมเมนต์สักนิดสิครับว่าสุดท้ายจะคุ้มค่าไม่คุ้มค่าผมคอมเมนต์เลยครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยราชการผมเสียดายงบประมาณครับถ้าซื้อแบบนี้ครับผมไปประเด็นครับประเด็นเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือไอ้ความเขาเรียกว่ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR กันละกันครับนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางกองทัพเรือเขาต้องการเขาบอกชัดเลยนะครับผมไปดูจากรายละเอียดการของงบประมาณของกองทัพเรือที่ขอ 4,000 ล้านซื้อเจ้าโดรน3เครื่องเนี่ยเขาบอกต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวนเรื่องของการพิสูจน์ทราบนะครับเขาต้องการให้มีขีดความสามารถในการชี้เป้าการค้นหาเป้าหมายในทะเลนะครับแล้วก็ตัวสำคัญคือเขาต้องการให้มีขีดความสามารถโจมตีเป้าหมายได้ตามขีดความสามารถของระบบอาวุธนี่แหละครับที่ผมต้องพูดชัดๆนะครับเพราะในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เขาเขียนมาตอนที่เขามาของงบประมาณเนี่ยเขาบอกเลยว่าต้องมีระบบอาวุธนะครับซึ่งมีรายละเอียดผมไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าชัดๆก็คือเขาต้องการอากาศยานไร้คนขับที่ติดอาวุธสามารถใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นก็ชัดๆแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นสภาก็อนุมัติงบประมาณให้เขาไปซื้อ UAV 3ลำที่ติดอาวุธสุดท้ายปลายทางผมได้ยินพร้อมพี่ดนัยเขาก็ไปเซ็นซื้อโดรนอากาศยานไร้คนขับไม่ใช่3ลำครับเขาไปซื้อมาทั้งหมด7ลำ7ลำแต่ไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธมันเป็นสเปคที่ไม่ได้ออกแบบมาโดยติดระบบบูทมาด้วยถูกไหมคือมันถูกออกแบบให้ติดอาวุธแต่เขาไม่ยอมไปซื้ออาวุธมาด้วยเอ้าจริงๆมันติดอาวุธได้แต่ไม่ยอมซื้อพร้อมอาวุธซื้ออาวุธครับเพราะฉะนั้นนี่ขีดความสามารถตามคุณลักษณะเฉพาะที่กองทัพเรือเขามาขอเงินเขาบอกเขาต้องการให้อากาศยานไร้คนขับดังกล่าวนั้นเนี่ยมีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายครับมันก็โจมตีได้ยังไงอะครับมันไม่มีอาวุธอะครับไม่ซื้ออาวุธมาด้วยไม่ซื้ออาวุธมาด้วยนะครับแล้วผมก็ต้องถามต่อไปครับเขาบอกให้ซื้อมา3ลำถ้าเกิดจะตอบผมแบบกำปั้นทุบดินนะครับบอกว่าไอ้ที่เขียนมาเนี่ยต้องการซื้อเครื่องบินที่มีความสามารถมีระบบอาวุธแต่ยังไม่ต้องการอาวุธก็ได้ถ้าตอบแบบนี้นะครับผมก็จะถามต่อว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยบอกคุณซื้อ3ลำแล้วทำไมคุณต้องมาซื้อถึง7ลำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเราจับโกหกกันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพหนึ่งครับก็คือพอเราไม่ได้ไปซื้ออาวุธมาด้วยเนี่ยเงินมันเหลือเปล่าแต่ขอมาตั้ง 4,000 ครับจะใช้ 4,000 ผมก็เลยต้องไปขอซื้ออากาศยานเปล่าๆมาอีก4ลำรวมแล้วเป็น7ลำนี่แหละครับซึ่งคิดว่าวินยูชนทั่วไปที่เขาดูจากสิ่งที่กองทัพเรือมาของงบประมาณจากสภาเนี่ย 4,000 ล้านเนี่ยผมว่าชัดๆแบบนี้แล้วผมถามไปหลายรอบครับในไหนกองทัพเรือไม่เคยชี้แจงตอบตรงประเด็นเลยครับ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 แสดงว่าเขาตั้งงบเขาขอเงินและเขาก็จัดซื้อแบบสีถนนชัยนิดหนึ่งมี hidden agenda ซ้อนอยู่เ
ขาจะกักซื้ออาวุธอีกรอบนึงว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกคือพอมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกจะไปซื้ออากาศยานที่มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธสุดท้ายไปซื้ออากาศยานไร้คนขับที่สามารถใช้อาวุธได้แต่ไม่เอาอาวุธมาด้วยนะครับก็เท่ากับต่อไปหลังจากเนี้ยกองทัพเรือรับเข้ามาประจำการเนี่ยกองทัพเรือต้องตั้งงบอีกครั้งนะครับก็ต้องไปซื้ออาวุธเราไม่ใช่ซื้อให้อาวุธให้สามลำนะครับแต่คราวนี้ซื้อ7เลยกับ7เอาคราวนี้มันหนักกว่าเก่าแล้วคราวนี้ถูกไหมฮะถูกไหมฮะเพราะมันกลายเป็น7ลำนี่อาวุธก็7ระบบนี่ถูกไหมฮะถูกครับเนี่ยครับแล้วคือถ้าเกิดที่ผมพูดคำว่าวินยูชนเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเรื่องใช้สามัญสำนึกทั่วไปครับมันไม่มีเหตุผลนะครับคือผมคิดได้เหตุผลเดียวคือมันเป็นไปได้ไหมว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลคนที่หรือบริษัทดังกล่าวเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะส่งมอบอาวุธมาด้วยกับอากาศยานไร้คนขับหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคำถามลอยๆขึ้นมานะครับเพราะกองทัพเรือเองเนี่ยตอนที่ไปเซ็นสัญญาเรือดำน้ำนะครับโดยทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนี่ย คุณจะรู้มาก่อนหรือไม่อย่างไรหรือเปล่าว่าเขาไม่สามารถส่งมอบไอ้เครื่องยนต์เยอรมันให้ได้ครับสุดท้ายก็แบบมึนๆกันเอ๊ะงั้นเอาเครื่องยนต์อื่นก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลักษณะแบบนี้ฮะที่ผมว่ามันมีผลเสียหายครับครับสมมติอย่างกองอากาศของผมเนี่ยเกิดไปซื้อเครื่องบินขับไล่นะครับที่แบบโอ้โหมันเก่งกาจมากเลยแต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยไม่ซื้ออาวุธมาด้วยคือไม่มีอาวุธมาติดตั้งด้วยเนี่ยครับมันก็เป็นได้แค่เครื่องบินโชว์วันเด็กครับครับเรื่องนี้คล้ายๆกันโอเคครับเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าผมได้ถามเรื่องนี้กับพี่ๆในกองทัพนะฮะเขาอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่ามันไม่แปลกเพราะว่าการซื้อเครื่องบินการซื้อเรือที่ผ่านมาเขาก็ซื้อแบบเนี้ยซื้อตัวเรือซื้อตัวเครื่องบินแล้วค่อยซื้อระบบอาวุธไปติดค่อยซื้อระบบเรดาร์เข้าไปติดค่อยซื้อระบบ Data Link ไปติดทีหลังเขาก็แยกซื้อแบบนี้เขาก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดครั้งนี้มันก็เหมือนทุกครั้งแล้วมันจะแปลกตรงไหนเขาอ้างอย่างเงี้ยแปลกเลยครับครับผมบอกอย่างนี้ครับนี่แหละครับผมถึงต้องบอกว่าผมไม่เข้าใจกองทัพเรือคือกองทัพเรือเองเนี่ยมีปัญหากับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องแรกนะครับไม่ใช่คือก่อนหน้านี้ก็ไปซื้อเรดาร์จากประเทศสวีเดนผมเคยได้พูดเรื่องนี้นะครับเพิ่งพูดกันนี่เรดาร์สวีเดนซื้อจากซาบใช่ไหมซื้อจากซาบใช่ไหมไปซื้อผมไม่แน่ใจบริษัทนะครับแต่ว่าสวีเดนนะเรดาร์ที่เขาต้องมาใช้ในภารกิจไปซื้อเรียบร้อยเซ็นสัญญาอะไรกับเขาเรียบร้อยสุดท้ายครับทางประเทศเขาไม่ออกเอ็กซ์พอร์ตไลเซนส์ให้เอ้าครับเอ็กซ์พอร์ตไลเซนส์ก็คือใบอนุญาตในการที่จะส่งของออกมาจากประเทศนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทผู้ขายนะครับครับมันเป็นเรื่องที่กองทัพเรือเองเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทำสัญญาเหล่านี้ให้รอบคอบนะครับถ้ามันก็ออกมาซ้ำรอยที่เรือดำน้ำนะครับก็ไม่มีเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตไลเซนส์เช่นเดียวกันครับโอ้ยแล้วครั้งนี้ครับคุณไปซื้อโดรน7ลำพร้อมระบบอาวุธแต่ยังไม่ไปซื้ออาวุธคำถามครับคือถ้าเกิดไปซื้ออาวุธจากบริษัทใดๆก็แล้วแต่ประเทศใดก็แล้วแต่แล้วเขาไม่ให้เอ็กซ์ไลเซนส์ครับก็เท่ากับคุณมีไอ้เครื่องบินโชว์วันเด็กอย่างเดียวเลยนะครับครับไม่มีอาวุธที่เอามาใช้ได้เพราะเขาไม่ให้อนุญาตส่งออกครับคือไงเราต้องไปซื้ออนาคตแบบนั้นนะครับคือทำไมเราต้องไปเดาอ่ะว่ามันจะได้หรือไม่ได้ครับทำไมไม่ทำให้ครบถ้วนเอาเงินไปทั้ง4ล้านแล้วประเด็นที่แบบผมไม่เข้าใจอีกอย่างยิ่งนะครับก็คือราคาสูงแล้วคุณก็ยังไปกีดกันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตัวเองด้วยเชื่อไหมครับว่าใน TOR เขียนว่าอะไรรู้บ้างครับครับของกองทัพเรือต้องมีผลงานผลิตหรือจำหน่ายอากาศยานไร้คนขับให้กับกองทัพของประเทศผู้ผลิตหรือกองทัพของชาติอื่นครับถ้าอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดอุตสาหกรรมภายในประเทศของเรามีโรงงานที่เรามีความสามารถในการดำเนินการเนี่ยต้องไปขายชาติหน้านะครับที่ไหนครับถูกไหมครับแล้วผมก็เคยพูดในสภานี่แหละผมบอกสหรัฐอิสราเอลตุรกีจีน
ที่เขาผลิต UAV ได้เนี่ยถ้าเกิดกองทัพของเขานะครับกำหนดคุณสมบัติเหมือนกองทัพเรือไทยคือบอกว่าคุณจะซื้อได้ต่อเมื่อมันต้องเคยมีใช้ในกองทัพอื่นๆป่านนี้ทั้ง4ประเทศคงไม่ได้ผลิตมันผลิตไม่ได้แล้วมันผลิตไม่ได้แล้วถูกไหมคือไม่เคยทำไม่ให้ทำเนี่ยแล้วมันจะพัฒนาประเทศได้ไงก็มันก็แปลกครับมันก็แปลกมันก็แปลกแปลกจริงครับเพราะอะไรที่ผมอภิปรายถ้าพี่ดำนายได้ติดตามนะครับครับผมบอกว่าอย่างนี้ครับในส่วนของหน่วยงานของที่สังกัดกระทรวงกลาโหมเองนะครับเป็นสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าสเปคแบบเดียวกันกับที่กองทัพเรือซื้อเนี่ย7ลำเนี่ยเขาผลิต 2,000 ล้านเองนะครับครับ2,000 ล้านแล้วก็ระยะเวลาในการปฏิบัติเนี่ยสั้นกว่าในสัญญาที่ทางอิสราเอลจะส่งมอบโอเคโอเคคุณอนุดิษฐ์คาดว่าถ้าเขาจะขอเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อซื้อระบบอาวุธเนี่ยจะใช้เงินอีกประมาณเท่าไหร่ไอ้โดน7ลำเนี่ยคือถ้าเกิดเรามาดูราคาผมอ้างอิงเอาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศก็แล้วกัน7ลำที่กองทัพเรือซื้อ 4,000 เราถ้าเราทำเองนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 2,000 นะครับ 2,000 ได้7ลำนะฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยเขาซื้อ3ลำเท่ากับเขาคงจะมีสตังค์อยู่ครับอีกถ้าเทียบราคา Apple to Apple เนี่ยนะครับก็น่าจะเหลืออีก 2,000 ก็แต่ถ้าเอามาใช้กับ7ลำผมว่าเขาต้องขออย่างน้อย 2-3,000 ล้านนะครับโอ้โหต้องบวกไปอีก 2-3,000 ล้านเพื่อซื้อระบบอาวุธไปติดกับไอ้7ลำใช่ครับเออแล้วทำไมเขาไม่ขอให้มันเบ็ดเสร็จเลยนะฮะทำไมเขาไม่ขอให้มันเบ็ดเสร็จไปเลยเอา 4,000 ก็มันจบๆกันไปถ้าคุณอยากจะได้7ก็7คือตรงนี้ครับพี่ดนัยผมชี้อย่างนี้เลยนะครับผมสงสัยแล้วก็คือผมย้อนเอาเรื่องกองทัพอากาศแล้วกันกองทัพอากาศเนี่ยไปซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลครับที่เราเรียก GBATเสร็จแล้วคณะกรรมการปปช.ของผมเนี่ยนะครับได้เรื่องร้องเรียนก็เข้ามาตรวจสอบก็พบว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยปฏิบัติแล้วก็ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยครับเรารวบรวมเอกสารหลักฐานที่เราได้จากคำชี้แจงต่างๆเนี่ยเราส่งให้คณะกรรมการปปช.กระทรวงกลาโหมสำนักงบแล้วก็สุดท้ายก็คือที่กรมบัญชีกลางสรุปกรมบัญชีกลางเขาไม่ให้ไปต่อฮะเขาก็ยกเลิกกรณีของโครงการระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลก็คือทำไม่ถูกซึ่งผมมาตรวจเนี่ยผมเพิ่งมาตรวจภายหลังจากที่เขาเซ็นเนี่ยครับก็มาตรวจกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่ากองทัพเรือน่าจะมีปัญหานะครับผมคิดว่าคณะกรรมการกรรมาธิการปปช.ของผมเนี่ยอาจจะต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้อนุมัติโครงการเซ็นสัญญาโครงการนี้มาชี้แจงเพราะพฤติการมันคล้ายๆกันกับโครงการของกองทัพของกองทัพอากาศครับคือผิดวัตถุประสงค์นะครับโอเคก็ติดตามกันต่อไปต้องกราบขอบพระคุณมากครับกฤตอนุดิษฐ์ครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้สนทนากับอดีตนายทหารอากาศอดีตเสืออากาศนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพสองเรื่องสงสัยจังทำไม F-16 ของพี่ๆฐานอากาศไทยจึงบินไปถึงณจุดเกิดเหตุพบพระจังหวัดตากหลังจากที่มิก29ของเมียนมามันหนีกลับไปแล้วต้อง1ชั่วโมงและอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจซื้อโดรนเปล่าๆไม่มีระบบประวุธของพี่ๆฐานเรือเอ้าจะทำอะไรก็เกรงใจกันหน่อยนะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีฮะ